ผมมิสเตอร์กาจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะเป็นการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะฮะให้ท่านผู้ชมรับชมมันอีกเช่นเคยมาช่วยกันดูมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าไอตัวอย่างเนี้ยมันดีไหมกับDead Note เป็นซีรีส์ภาพยนตร์คนแสดงจริงนะฮะที่ทางฝรั่งเนี่ยทาง Netflix เนี่ยเขาเอามาทำแล้วก็มาตีความใหม่นะฮะจากทางมังงะสุดฮิตของญี่ปุ่นแล้วอาจจะได้เคยอ่านแล้วก็ดูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์กันมาบ้างแล้วหรือว่าในอนิเมะของทางญี่ปุ่นนะฮะแต่คราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของฝรั่งเอามาตีความใหม่บ้างนะฮะมันก็น่าจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่กว่าเดิมเยอะมากเลยตัวอย่างแรกเนี่ยผมเคยรีแอคชั่นไปแล้วนะฮะตัวนั้นเนี่ยยังไม่เผยถึงเนื้อหาอะไรมากมายไม่ค่อยให้เห็นถึงแบบรายละเอียดของตัวเรื่องเวอร์ชั่นฝรั่งแสดงนะแต่ในตัวเรื่องนี้จะเผยถึงเนื้อหาหลักๆที่เขาจะเอามานำเสนอแล้วนะครับก็พาไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะก่อนจะไปรีแอคชั่นนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะสปอนเซอร์ใจดีที่โดเนททูวอลเล็ตมาให้นะครับวันนี้นะครับมีเด็กชายณัฐกรโนโชต2บาทคุณยุทธภูมิขันงาม50บาทคุณธรรมนูญแสนสมบัติ5บาทนะฮะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ที่โดเนทเข้ามาใครสนใจโดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนี่ยมีลิงก์ด้านล่างในรายละเอียดนะฮะขอบคุณจริงๆครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปรีแอคชั่นกันเลยนะครับกับ Death Note เวอร์ชันของ Netflix นะฮะไปมีพระเอกนะฮะพระเอกรออยู่นะเนี่ยแสดงหนังในฮอลลีวูดหลายเรื่องนะถ้าจะจำกันได้นะเฮ้ยโอ้โดนต่อยน็อกเลยภาพยนตร์ของ Netflix มี Apple เหมือนเดิมนะฮะเล่มเนี่ยเป็นหนังด้วยลุกเปล่าลุกเปล่าลุกนี่หน้าตาคล้ายๆของญี่ปุ่นเลยนะไม่แตกต่างวินหนังสือนี่ดูคลาสสิกกว่าของญี่ปุ่นนะเป็นหนังแล้วก็แบบกระดาษเก่าวิ่งขนลุกเลยว่ะเหมือนแบบเนื้อเรื่องมันจริงจังอ่ะโอ้โหขนลุกจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องดูจะจริงจังนะเนี่ยผมว่าทำดีว่ะ LL จะผิวดำนะฮะในเวอร์ชั่นฝรั่งนี่ไง LLนี่ทำไมดูไปแล้วรู้สึกขนลุกเฮ้ยเป็นซีรีส์ที่ดูมีระดับอ่ะดูลงทุนน่ะ25สิงหาคมนี้นะฮะเริ่มตอนแรกโหดูแน่เชี่ยมันแน่อ้าวโอ้โหเดินลงกันทื่อๆแบบนี้เลยเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีอ่ะตัวอย่างนี้ดูดีอ่ะโหไอ้เหี้ยดูดีอ่ะน่าดูอ่ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่น Death Note นะฮะในเวอร์ชันของ Netflix นะฮะเวอร์ชันคนแสดงจริงของทางฝรั่งความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้นี่รู้สึกว่าโอ้โหระหว่างดูไปเนี่ยขนลุกเป็นแถบๆเลยนี่มันน่าดูมากๆเลยนะฮะสำหรับซีรีส์นี้ดูเป็นซีรีส์ที่ลงทุนและมีราคามากๆเลยนะฮะจากตัวอย่างแรกที่แบบเป็นทีเซอร์ออกมาสั้นๆเลยแบบไม่ได้เผยอะไรมากนักคิดว่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายคิดว่าจะแบบเอามาทำแล้วแบบน่าจะแป๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูตัวอย่างนี้แล้วผมเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะฮะดูจากทีมเรื่องแล้วเนี่ยการสืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยมีความเข้มข้นเหมือนในแบบฉบับของญี่ปุ่นแน่นอนแล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบทำออกมาเป็นซีรีส์เป็นตอนๆไม่ใช่แบบเวอร์ชั่นภาพยนตร์แบบที่ญี่ปุ่นเอามาทำคนจริงอะนะอันนั้นอาจจะแบบเนื้อเรื่องแบบจะดูหลวมๆไม่ค่อยแบบแน่นนักแต่เนี้ยเป็นซีรีส์เป็นตอนเนี่ยแน่นแน่แค่ดูตัวอย่างนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าน่าจะดีนะสำหรับผมนะผมว่าฝรั่งคงไม่ทำออกมาซู่ๆมั่วๆหรอกเนื้อเรื่องก็ไม่น่าจะทิ้งจากทางมังงะญี่ปุ่นมากนักนะฮะแต่จะเปลี่ยนจากบรรยากาศจากตัวละครชาวเอเชียมาเป็นของฝรั่งนะฮะแล้วเอลเนี่ยก็เป็นผิวสีด้วยนะผิวดำนั่นเองเพก็ดูเหมือนแบบเก๋ๆหน่อยอันนี้น่าดูมากนะฮะเดือนสิงหาก็จะเข้าแล้วนะฮะสำหรับตอนแรกเนี่ยต้องรอติดตามเลยนะฮะว่าจะแบบมันขนาดไหนแบบทำได้แบบไม่แพ้เวอร์ชันญี่ปุ่นหรือไม่ไปรุ่นกันเองถ้าให้คะแนนนะสำหรับผมนะความน่าดูของตัวอย่างเนี้ยอยากดูเลยอ่ะ5เต็ม5เลยแล้วกันนะฮะสำหรับคะแนนซีรีส์เรื่องนี้ต้องดูให้ได้ว่ากันเถอะดูตัวอย่างนี้แล้วนะฮะชอบเลยยังไงก็รอดูนะฮะจบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ดูนะชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับซีรีส์ Death Note Netflix เรื่องนี้ก็คอมเมนต์ก็ได้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ